สวัสดีครับทุกคนผมกิตครับวันนี้ผมก็มีกระป๋องเสร็จกระป๋องนะครับผมจะเอามาทำเตาแก๊สมินิใช้ในยามฉุกเฉินนะครับเวลาที่เราไปแคมปิ้งในป่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาแก๊สหมดเราก็จะได้ใช้ประโยชน์จากเจ้านี้ได้นะครับเดี๋ยวมีวิธีทำยังไงไปดูกันเลยครับอุปกรณ์ที่เราต้องมีนะครับทุกคนก็คือน้ำมันนอนสันแล้วก็กระป๋องโค้งแล้วก็หรือว่าเป็นกระป๋องนั้นก็ได้นะครับกรรไกรแล้วก็เข็มมาไว้เจาะรูนะครับแล้วก็กระดาษทิชชู่นะครับเราจะเอาไว้ทำไส้ของเตาแก๊สครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเจาะกระป๋องนะครับก็คือตัดให้ขาดออกจากกันประมาณนิ้วหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับเมื่อเราตัดเสร็จแล้วให้เราเจาะรูอันไหนอันหนึ่งนะครับเจาะอันเดียวนะครับอีกอันหนึ่งเราจะทำเป็นฐานอีกอันหนึ่งเราจะทำเป็นหัวเตาแก๊สข้างบนนะครับพอเราเจาะรูรอบๆเสร็จรูตรงกลางเลยนะครับเพื่อที่เราจะได้เอาไปเติมน้ำมันพอเราเจาะเสร็จแล้วหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับรอบๆก็จะมีรูรอบๆแล้วก็รูตรงกลางครับเสร็จแล้วให้เราเอากระดาษทิชชู่ใส่เข้าไปนะครับเพื่อที่เราจะได้ทำเป็นไส้ของเตาแก๊สนะครับแล้วก็ประกบฝาปิดเลยนะครับคือเราจะจัดอีกหนึ่งนะครับเพื่อที่มันจะได้เข้าง่ายนี่เราเดี๋ยวผมจะเทน้ำมันใส่เข้าไปข้างในเลยนะครับแล้วก็ประกบใส่เลยครับเราก็จะได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองจุดดูกันนะทุกคนวู้ไฟแรงเบอร์ครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับการทดลองในครั้งนี้ถ้าได้เป็นแอลกอฮอล์นี่จะดีกว่านี้นะครับไฟจะลุกแรงมากกว่านี้แต่นี่เป็นน้ำมันนอนสันเฉยๆนะครับเดี๋ยวถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับแล้วเราเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ